บทที่4เราจะมาคำนวณความกว้างบานเลื่อนและความกว้างบานเปิดกันนะเราคิดซะว่ามี2เลนเนาะเหมือนรถเราจะมีเลนสวนกันแต่ว่าทีนี้มันจะเป็นเลนบานเลื่อนและเลนบานเปิดเราก็วัดไปที่เลนบานเลื่อนนะครับที่ชุดนี้มันจะกว้างที่ 102.5 นะเราก็เอาตัวเลขเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ลบ3เสาหาร2บวกคูณ2เสาเพราะว่ามันเป็นการเข้า45มันจึงต้องบวกคูณ2เสานะทีนี้เราจะได้ความกว้างของบานเปิดนะก็จะเป็น 102.5 อันนี้คัดลงมา3เสา75คูณ3ได้ 22.5 หาร2แล้วก็บวกคืน2เสาคือ15ได้80หาร2บวก15ดึงลงมาเท่ากับ40บวก15ก็กลายเป็นระยะนี้ถ้าหัวเสมอกันสูตรหัวเสมอกันจะตัดขวางบานเลื่อนที่55นะแต่ชุดนี้เราจะติดเสริมเสาบานเลื่อนด้วยนะครับตัวเสริมเสาบานเลื่อนเนี่ยมันกว้าง17มิลแต่ผมขอคิดที่18มิลแล้วกันมันจะหารลงตัวก็คือหาร2จะได้ฝั่งละ9มิลเราจะบวกเลนบานเลื่อนไป9มิลแล้วก็ลบเลนบานเปิดไป9มิลเพราะฉะนั้นตัวขวางบานเลื่อนอ่ะมันก็จะกว้างขึ้นและจาก55เป็น 55.9 และส่วนบานเปิดเราก็เอาเส้นที่ลบ9มิลเนี่ยวัดไปถึงติ่งแล้วจากติ่งลบบานพับอีก4มิลอ่ะ 55.5 ลบ9มิลเหลือ54.6 นะครับเราก็เอาระยะเนี่ยไปตัดขวางของบานเปิดส่วนความสูงบานเปิดเนี่ยสูตรนี้นะผมจะไม่ได้เบิ้ลกล่องแจ็คข้างบนนะผมจะปล่อยเปลือยไว้ผมก็เลยลดข้างบนแค่ 2-3 มิลและข้างล่างก็ลดสัก5มิลนะครับแล้วเราลบเบิ้ลเสากุญแจออกอีก23มิลนะครับเท่ากับความสูงบานเปิดเนี่ยเราวัดมาลบไป30มิลหรือ3เซนนะครับสรุปชุดนี้ลบ3เซนไปแล้วนะก็จะเหลือ 198.3 เสร็จแล้วก็ไปตัดได้เลยครับติดตามชมบทต่อไป